ธาแจ้งบทบาทใหม่หลังถูกตัดสิทธิ์การเมืองร่วมงานกับมหาวิทยาลัยระดับโลกการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 9:18 น.พิธาแจ้งบทบาทใหม่หลังถูกตัดสิทธิ์การเมืองได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยระดับโลก Harvard University เผยเตรียมใช้เวลาทำงานมุ่งเน้น2เป้าหมายหลักวันที่21สิงหาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทาง medium.com ถึงบทบาทใหม่หลังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีความว่าก้าวต่อไปของผมกับบทบาทใหม่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในฐานะ Visiting Democracy Fellow Harvard University ผมขอใช้โอกาสนี้ในการประกาศว่าบทใหม่ของผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในภาคการศึกษานี้ในฐานะ Visiting Democracy Fellow นี่เป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่จะได้ต่อยอดความมุ่งมั่นของผมในการส่งเสริมความเป็นผู้นำและหลักการประชาธิปไตยในภูมิภาคอาเซียนการกลับมาฮาร์วาร์ดครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อผมเพราะในช่วงเวลาที่ผมเคยศึกษาที่นี่ผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากอดีตผู้นำหลายท่านที่มาเป็น Visiting Fellow ที่มหาวิทยาลัยหลังจากที่พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศของพวกเขาและมาอาศัยอยู่ที่บอสตันเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติรวมถึงผมเองเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วในครั้งนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เดินตามรอยพวกเขาเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การกลับมาฮาร์วาร์ดครั้งนี้มีความพิเศษคือการได้สัมผัสกับมุมมองระดับโลกที่ฮาร์วาร์ดนำเสนอที่นี่ไม่ได้เน้นเฉพาะประสบการณ์ของอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกทุกทวีปเพื่อมุมมองที่ครบถ้วนรอบด้านในช่วงเวลาของการทำงานที่ฮาร์วาร์ดผมจะมุ่งเน้นไปที่2เป้าหมายหลักการแบ่งปันผมตั้งใจจะแบ่งปันประสบการณ์ของผมในด้านภาวะผู้นำการต่อสู้ทางการเมืองระบบประชาธิปไตยการทำนโยบายสาธารณะและการสร้างการส่วนร่วมของประชาชนผ่านการคลุกคลีกับคนรุ่นใหม่ทั่วอาเซียนที่ไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดไม่จำกัดแค่นักเรียนคนไทยผมหวังว่าจะได้ให้ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเมืองประชาธิปไตยและเศรษฐกิจสังคมของอาเซียนแก่ทั้งนักศึกษาคณาจารย์และนักวิชาการที่ฮาร์วาร์ดการเรียนรู้ผมตั้งตารอที่จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทางปัญญาอันอุดมของฮาร์วาร์ดผ่านการสำรวจแนวปฏิบัติประชาธิปไตยทั่วโลกและกลยุทธ์ความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ๆผมตั้งใจจะสะสมความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถของผมในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญในบ้านเกิดของเราในประเทศไทยและที่อื่นๆเมื่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผมได้สิ้นสุดลงแล้วผมมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะใช้โอกาสนี้ในการไตร่ตรองถึงประสบการณ์และความท้าทายที่ผมเคยเผชิญในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งการทำงานด้านการสร้างผู้นำคนรุ่นใหม่ที่ฮาร์วาร์ดในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เข้มข้นระหว่างสะสมความรู้ประสบการณ์ด้านการเมืองการปกครองและพบปะผู้นำทั่วโลกเพื่อกลับมาเป็นผู้นำทางการเมืองที่ดีกว่าเดิมเมื่อเวลามาถึงผมยังจะเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครและบอสตันเกือบทุกเดือนโดยไม่ทิ้งบ้านเกิดไปนานวิธีการนี้จะช่วยให้ผมนำข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ที่ได้รับจากฮาร์วาร์ดมาปรับใช้ในความพยายามอย่างต่อเนื่องของผมในการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนผมขอขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และการสนับสนุนที่ผมได้รับอย่างจริงใจมาร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับผู้นำรุ่นต่อไปของเรากันเถอะครับ
ว่าที่สามีคนที่5ลินลี่เหงียนสเปกเปลี่ยนตั๊กมยุราชมคนตรงไม่มีจริต100ล้านได้คืนบ้างยังบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 13:45 น.ว่าที่สามีคนที่5ของลินลี่เหงียนสเปกเปลี่ยนไปแล้วกว่าจะมีวันนี้งานรุมซุปตาเคยคิดขายคอนโดมาขายหมูกรอบตั๊กมยุราชมคนตรงไม่มีจริตถาม100ล้านที่โดนหลอกได้คืนบ้างยังพิธีกรดังตั๊กมยุรารีบคว้าตัวลินลี่เหงียนมานั่งพูดคุยในรายการมยุราหาเรื่องเมาส์เผยคลิปว่าที่สามีคนที่5ของลินลี่เหงียนทางช่อง YouTube ทักเมยุราชแนลโดยตอนหนึ่งกล่าวว่าจากอดีตชีวิตนกน้อยในกรงทองแฟนทั้ง4คนดูแลหมดสำหรับแฟนคนต่อไปอันนี้เป็นจิตของหนูเลยที่หนูนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันขอให้วันหนึ่งที่หนูเข้มแข็งด้วยแขนและขาของตัวเองถ้าเข้มแข็งไม่ได้ก็ขอภาวนาส่งบุญให้กับคู่จิตของหนูคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่รู้คือใครแต่หนูสัมผัสว่าคนที่ห้าเนี่ยเขาต้องมาให้สติปัญญาคนที่ห้ายังไม่มาเลยรออยู่หนูนั่งสมาธิเพื่อเขาเลยถามว่าผู้ชายในฝันเป็นยังไงลินลี่ตอบว่าเมื่อก่อนต้องอบอุ่นรวยสามารถปกป้องหนูได้ดูแลหนูได้ดูแลครอบครัวหนูด้วยแต่ณตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะหนูชอบปฏิบัติเพราะหนูรู้การปฏิบัติแล้วหนูได้จริงๆหนูมาตรงนี้ได้แล้วเพราะการปฏิบัตินั่งสมาธิจริงๆหนูเลยขออธิษฐานจิตถ้าคนนั้นเข้ามาสามารถสอนให้หนูลุกได้เดินได้ลินลี่ทำแบบนี้นะลินลี่ไม่ทำแบบนี้นะลินลี่หาเงินแบบนี้นะสอนให้หนูรวยได้ด้วยตัวของหนูเองรักเลยที่สำคัญไปวัดกับหนูได้นั่งสมาธิกับหนูได้หนูได้เบื่อก็ไปดิสโก้หนูได้หมดทั้งทางธรรมทางโลกเอามารวมให้มันสบายก่อนที่ยังไม่มีชื่อเสียงชีวิตมันมืด8ด้านโดนหลอกมาเยอะมากเงินไม่มีขายสมบัติทีละชิ้นจนหมดนั่งสมาธิถ้าดาราเป็นไม่ได้จะขายคอนโดไปขายหมูกรอบจาก100บาทมองว่าน้อยมากตอนนี้10บาทมันก็คือเยอะแล้วอุปสรรคทำให้ลี่เปลี่ยนตัวเองขนาดนี้พอลี่ละการแสดงปุ๊บไม่กี่วันดังเลยถามว่าทุกวันนี้มีงานทุกวันเป็นซุปตาเหนื่อยมากลินลี่ยอมรับว่าเรื่องจริงคือเหมือนร่างจะแตกต้องตื่นรับไปทำงานไม่มีเวลากินข้าวรีบไปรายนั้นไปขายของตรงนี้รีบไปตรงนั้นแต่สนุกดีหนูชอบมาได้อีกตั๊กมยุราให้รีวิวผลิตภัณฑ์ให้หน่อยเห็นลีลาการรีวิวแล้วตักลั่นเลยว่าพรีเซนเตอร์คนต่อไปของเราค่ะลินลี่เหงียนไอเดียดีความคิดดีด้วยพี่ชอบความคิดของหนูคนอะไรทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำมุ่งมั่นถามว่าได้ตังคืนบ้างหรือยังที่ออกสื่อไปลินลี่ทำท่าร้องไห้หนักตอบว่าเชื่อไหมหนูนับไม่ทันเลยคนที่เอาเงินไปหลายคนมากเข้าหาใครก็หวังเงิน100ล้านจะต่อยอดให้หนูแต่หนูมีแต่หัวใจสติไม่มีปัญญาไม่มาเสียเงินเยอะแยะมากมายทุกทรมานแต่คิดว่ามันดีคือบททดสอบที่ดีตั๊กมยุราถึงกับชมจากที่คุยกันมีความรู้สึกว่าได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ซื่อมีอะไรก็พูดตรงๆไม่มีจริตจะก้านภายในในความรู้สึกดีฉันไม่เหมือนคนที่พูดจาไพเราะน่ารักจริงๆแต่อาจจะมีความร้ายแอบแฝงอยู่วันนี้ได้อะไรจากลินลี่ซึ่งอยากเจอมานานแล้วเธอเป็นคนที่พูดตรง นายกรัฐมนตรีแพทองธารทำบุญวันเกิดครบ38ปีทักษิณครอบครัวพร้อมหน้าการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:19 น.ครบ38ปีนายกรัฐมนตรีแพทองธารขอส่วนตัวทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดสระเกศพร้อมทักษิณบิดาและครอบครัววันที่21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยเช้าวันนี้นางสาวแพทองธารได้ขอเวลาเป็นการส่วนตัวเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันเกิดวันที่21สิงหาคมอายุครบ38ปีเต็มมีรายงานว่าในช่วงเช้า
แพทองทานได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารโดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาคุณหญิงพจมานดามาพงมารดานายปิดกสุขสวัสดิ์สามีพร้อมลูกทั้งสองคนนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวร่วมทำบุญด้วยโดยไม่มีกำหนดทางการใดๆรวมถึงไม่มีกำหนดเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3